ดีครับสวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่เช้าวันใหม่นะคะกับรายการเปิดดวง12ราศีค่ะรายการที่พร้อมจะพยากรณ์ดวงชะตาประจำวันให้คุณผู้ชมได้ทราบเป็นประจำนะคะทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ค่ะ 8:30 นาทีถึง 10:00 นาฬิกาตรงและวันนี้ต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่เช้าวันจันทร์ที่20มิถุนายน2559สดๆจากมิราเคิล Channel Studio อยู่กับมวยค่ะและอาจารย์พรพจน์ตีลาประเสริฐหรือว่าพจน์สัตว์เลขค่ะครับวันนี้ก็ต้องบอกว่าในช่วงปลายสัปดาห์ที่ผ่านมาหลายคนก็ชุ่มชื้นนะครับกับสายฝนที่โปรยปลายลงมาอย่างต่อเนื่องนะและแน่นอนครับคงดีแหละสำหรับพี่น้องชาวเกษตรกรรมของพวกเราอันนี้เป็นเรื่องที่น่ายินดีก็ภาวนาให้ฝนตกเหนือเขื่อนจะได้กักเก็บแต่ในทางกลับกันฝนฟ้าตกการสัญจรเดินทางมักจะมีเรื่องราวของอุบัติเหตุใช่ค่ะนะก็ต้องบอกว่าเราได้ยินข่าวกันเยอะมากทีเดียวอุบัติเหตุมากมายที่อยู่บนท้องถนนฉะนั้นเนี่ยสิ่งหนึ่งคือนอกจากระมัดระวังในเรื่องของการขับขี่ของตัวเองแล้วนะคะก็เรื่องของน้ำจิตน้ำใจกับคนรอบข้างนะหรือแม้กระทั่งก็ต้องระมัดระวังรถรอบข้างด้วยนะคะฉะนั้นไปไหนมาไหนก็เผื่อเวลาไว้ก็แล้วกันแล้วอย่างที่อาจารย์บอกว่าเป็นผลดีสำหรับพี่น้องชาวเกษตรกรเพราะว่าช่วงนี้เป็นช่วงที่เขาเริ่มต้นฤดูกาลเพาะปลูกใหม่ด้วยนะก็หวังเอาไว้นะคะว่ามันจะไม่ได้แห้งแล้งเหมือนที่ผ่านๆมาก็แล้วกันครับก็สืบเนื่องกันในเรื่องของอุบัติเหตุเพศภัยนะครับในแง่ของการช่วยเหลืออุบัติเหตุเร่งด่วนในเรื่องของการบริจาคหรือว่าการให้โลหิตนั้นถือว่ามีความสำคัญยิ่งวันนี้เกาะกระแสบอลยูโรเล็กๆนะฮะไม่ทราบว่าโปรตุเกสจะเข้ารอบหรือไม่แต่โรนัลโดเข้าไปสู่หัวใจคนทั้งโลกแล้วกับการรับเป็นพรีเซนเตอร์กับแคมเปญการเป็นหนึ่งเดียวกันกับเราด้วยการบริจาคโลหิตนะครับแล้วก็ร่วมกันสร้างกระแสบริจาคโลหิตผ่านทางโซเชียลมีเดียโดยการถ่ายภาพคู่กับสแตนดี้ของคริสเตียโนโรนัลโดครับใช่ค่ะใครที่ได้มีโอกาสได้ไปบริจาคเลือดนะคะก็จะได้เห็นสแตนดี้ตรงนี้เนี่ยไปถ่ายรูปเลยค่ะถ่ายรูปคู่กับเขานะแล้วก็โพสต์ข้อความเก๋ๆนะคะแต่เป็นข้อความที่เชิญชวนนะคะให้มาบริจาคโลหิตกันนะคะเพราะว่าข้อความนี้มันจะกระจายไปทั่วโลกจริงๆนะคะเมื่อถ่ายรูปแล้วโพสต์ลงในส่วนของ Facebook แล้วก็ IG แล้วเนี่ยอย่าลืมนะคะแฮชแท็กด้วยนะคะติดแฮชแท็กว่า Be The One Donor Thailand นะคะหรือแฮชแท็กว่า Blood Donation Thai แล้วก็ตั้งค่าเป็นสาธารณะคือสามารถที่จะเห็นได้ทั้งหมดเลยนะคะตั้งแต่วันนี้นะคะจนถึงวันที่30มิถุนายนนี้ใครที่โพสต์แล้วโดนใจไม่ว่าจะเป็นท่าเก๋ๆคำพูดดีๆเนี่ยก็มีโอกาสได้รับฟุตบอลนะคะ Be The One Donor ซึ่งมีเพียงแค่100ท่านเท่านั้นนะคะฉะนั้นกิจกรรมดีๆแบบนี้นอกจากที่จะช่วยเหลือต่อยอดชีวิตอีกหลายร้อยชีวิตแล้วเนี่ยนะคะก็ยังเป็นการกระจายข่าวนะคะฝากประชาสัมพันธ์ให้ทั่วโลกนะเขาได้เห็นประโยชน์ของการบริจาคเลือดด้วยนะคะเพราะว่าในส่วนนี้ที่บอกว่าโซเชียลมีเดียเนี่ยพอมันแฮชแท็กแล้วมันไปทั่วโลกจริงๆฉะนั้นก็มาร่วมกิจกรรมแบบนี้ได้นะหรือว่าใครที่อยากสอบถามเพิ่มเติมนะคะรายละเอียดต่างๆเนี่ยก็สามารถโทรเข้าไปสอบถามที่เบอร์โทรศัพท์022564300และ022639600ต่อ1101นั่นเองครับคือวัตถุประสงค์หลักของทางสภากาชาดคือต้องการที่จะให้เยาวชนนะครับคนรุ่นใหม่เนี่ยแม้กระทั่งใครที่มีสุขภาพที่แข็งแรงแต่ยังไม่เคยที่จะบริจาคโลหิตก็อยากจะเชิญชวนให้ทุกคนเนี่ยได้เข้ามาร่วมบริจาคโลหิตคือการแสดงออกต่างๆเนี่ยเป็นการแสดงออกเชิงสัญลักษณ์นะครับเช่นเดียวกันกับของทางรายการเปิดดวง12ราศีเองก็ต้องบอกว่าเข้าสู่ขวบปีที่3แล้วนะครับที่พวกเราทำกันมาอย่างต่อเนื่องกับกิจกรรมการบริจาคโลหิตสำหรับรอบที่จะมาถึงเนี่ยของพวกเราก็คือช่วงประมาณปลายเดือนกรกฎาคมนะครับคือปลายเดือนหน้าแต่เดี๋ยวการประชาสัมพันธ์เพื่อเปิดรับสมัครลงทะเบียนก็จะประชาสัมพันธ์ให้ทราบกันในช่วงปลายสัปดาห์หน้าครับนะคะกิจกรรมของรายการเปิดดวง12ราศีเนี่ยเราเองก็พยายามนะคะที่จะเป็นอีกหนึ่งกิจกรรมนะคะที่จะได้เชิญชวนทุกคนได้มาบริจาคเลือดกันแล้วก็คอยติดตามกันละกันเผื่อท่านไหนที่เพิ่งจะรับชมรายการกันใหม่ๆนั่นเองนะคะส่วนวันนี้ค่ะคุณผู้ชมที่มีคำถามต่างๆส่งข้อมูลเข้ามาทาง SMS ได้นะคะไม่ว่าจะเป็นในส่วนของเรื่องราวดวงชะตาตรวจสอบชื่อสกุลลัคนาราศีนะคะพิมพ์ PD ค่ะเว้นวรรคตามด้วยชื่อนามสกุลวันที่เดือนพ.ศ.แล้วก็เวลาเกิดรวมไปถึงคำถามด้วยนะคะระบุคำถามเข้ามาให้ชัดเจนใครต้องการตรวจสอบเรื่องของอาชีพบอกเลยค่ะว่าทำอะไรอยู่หน้าที่การงานกิจการการค้าหรือว่าค้าขายประเภทไหน
ส่งข้อมูลที่ครบถ้วนนะคะมาที่422-1606ส่วนใครอยากพูดคุยกันโทรเข้ามาลงทะเบียนได้ที่เบอร์โทรศัพท์ด้านหน้านี้นะคะ024960493และ024960494เองค่ะส่วนตอนนี้ภาพรวม12ราศีมารอแล้วเริ่มต้นสัปดาห์แบบนี้มีอะไรต้องระวังกันบ้างไปฟังจ้าๆเลยค่ะจันทร์ที่20 มิถุนายน 2559ครับจันทรคติการแรม1ค่ำเดือน7ปีวอกหรดีหรือตะวันตกเฉียงใต้คือทิศที่เป็นสิริมงคลครับส่วนทิศที่ควรจะหลีกเลี่ยงคืออีสานหรือตะวันออกเฉียงเหนือและทิศที่จะมีคนให้การอุปถัมภ์นะครับวันนี้คือทิศเหนือหรือว่าทิศอุดรนั่นเองเปิดหัวด้วยชาวราศีมังกรเหมือนเช่นเคยครับ16มกราคมถึง12กุมภาพันธ์วันนี้เหนื่อยหน่อยมีเกณฑ์อาจจะต้องชกข้ามรุ่นนะครับหรือว่าต้องสู้รบปรบมือกับคู่แข่งที่เหนือกว่าสภาพคล่องยังไม่ได้รับผลกระทบนะครับในส่วนของการลงทุนถ้าคุณไม่ได้คาดหวังอะไรเกินปัจจัยทุนทรัพย์ที่มีก็มีโอกาสได้ส่วนต่างแต่ความรักไม่เด่นมีเกณฑ์ทุกข์ใจเพราะต่างเพศครับฉะนั้นคนโสดอย่าหายเรื่องใส่ตัวดีที่สุดสีถูกฉลกค่ะสำหรับชาวราศีมังกรค่ะจะเจอคนที่เหนือกว่าก็ต้องหาคนซัพพอร์ตคนอุปถัมภ์นะครับกับสีชมพูส่วนสีที่ควรเฉลี่ยเลี่ยงคือสีเหลืองราศีต่อไปนะคะราศีกุมค่ะ13กุมภาพันธ์ถึง13มีนาคมครับวันนี้ทำอะไรเองได้ขอให้ทำเถอะเพราะว่าการทำงานเป็นทีมเนี่ยค่อนข้างจะล่าช้าติดขัดและจะเป็นลักษณะปัญหาภายในองค์กรนะครับสภาพคล่องยังเป็นอีกหนึ่งราศีที่ไม่ได้รับผลกระทบโดยเฉพาะคนที่มีเงินเย็นมีเกณฑ์ได้ใช้เงินต่ออีกเงินส่วนความรักวันนี้คู่ที่บรรยากาศไม่ค่อยดีหรือมีอะไรที่อยากจะปรับจูนหาโอกาสพูดคุยต่อรองเจรจาครับสีถูกฉลกค่ะสำหรับชาวราศีกุมค่ะเสริมให้มีความมั่นคงเป็นหลักเป็นฐานกับสีชมพูครับส่วนสีที่ควรเฉลี่ยเลี่ยงคือสีบรอนทองราศีต่อไปนะคะราศีมีนค่ะ14มีนาคมถึง12เมษายนวันนี้ได้หน้าอย่าลืมหลังนะครับให้ประเมินทบทวนถึงสิ่งที่ทำในช่วงที่ผ่านมาว่ามีอะไรควรจะปรับเปลี่ยนหรือไม่สภาพคล่องไม่ค่อยดีนะครับเผื่อใจไว้หน่อยซื้อหาความสุขให้กับตัวเองเนี่ยวันนี้พับเก็บนะไม่ใช่ช่วงเวลาที่เหมาะสมส่วนความรักต้องมีทั้งรับและให้นะครับต้องรู้จักเสียสละต้องรู้จักแบ่งปันสีถูกฉลกค่ะสำหรับชาวราศีมีนค่ะหนักแน่นหน่อยโดยเฉพาะในเรื่องของการจับจ่ายใช้สอยนะครับสีขาวส่วนสีที่ควรเฉลี่ยเลี่ยงคือสีแดงราศีต่อไปเลยค่ะราศีเมษค่ะ13เมษายนถึง13พฤษภาคมวันนี้ในส่วนของการทำงานนะครับโดยเฉพาะคนที่ทำธุรกิจเนี่ยถ้ามีโอกาสได้เจอกับพันธมิตรนะคู่ค้าหรือว่าหุ้นส่วนมีโอกาสจะพัฒนาคอนเนคชันนี้ได้ในระยะยาวนะครับสภาพคล่องภาพรวมก็สอบผ่านขอเพียงแค่อะไรที่ยังให้ผลลัพธ์ในทางที่ดีก็อย่าไปเปลี่ยนแปลงแต่หัวใจอีกหนึ่งราศีครับที่ไม่เด่นคนที่กำลังมีปัญหาขอคำปรึกษาจากผู้ใหญ่หรือคนที่มีประสบการณ์สีถูกฉลกค่ะสำหรับชาวราศีเมษค่ะเน้นเรื่องของชีวิตเสริมให้มีความมั่นคงเป็นหลักเป็นฐานกับสีน้ำตาลครับส่วนสีที่ควรจะหลีกเลี่ยงคือสีดำราศีต่อไปนะคะราศีพฤษภค่ะ14พฤษภาคมถึง13มิถุนายนวันนี้เวลาช่วยได้ทุกเรื่องนะฮะมีปัญหาก็ให้อดทนไปก่อนแล้วสถานการณ์เรื่องงานก็จะเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีขึ้นสภาพคล่องวันนี้ไม่จำเป็นต้องแพร่งพลายเปิดเผยข้อมูลให้คนอื่นได้รู้เยอะเหมาะสำหรับการทำธุรกรรมแบบลับๆความรักสำคัญสุดวันนี้คืออย่าไปแย่งรักคนอื่นสีถูกฉลกค่ะสำหรับชาวราศีพฤษภค่ะคิดดีทำในสิ่งที่เป็นมงคลนะครับสีชมพูส่วนสีที่ควรจะหลีกเลี่ยงคือสีเลือดหมูราศีต่อไปนะคะราศีเมถุนค่ะ14มิถุนายนถึง14กรกฎาคมครับวันนี้ต้องรู้จักรับผิดชอบนะอย่าไปเกี่ยวข้องกับสิ่งที่ผิดถึงแม้จะไม่ได้แสวงหาหรือมีคนหยิบยื่นให้ก็ตามการเงินไม่ค่อยจะดีครับและมีเกณฑ์ต้องยุติการทำธุรกรรมในบางสิ่งความรักแนวโน้มพอจะมีความเป็นไปได้มีเกณฑ์ได้ลาภผลจากการเดินทางครับสีถูกฉลกค่ะชาวราศีเมถุนค่ะนะต้องรู้จักผิดชอบนะครับเสริมให้มีความหนักแน่นสีฟ้าส่วนสีที่ควรจะหลีกเลี่ยงคือสีชมพูราศีต่อไปนะคะราศีกรกฎค่ะ15กรกฎาคมถึง16สิงหาคมนะครับวันนี้งานกับเงินสวนกันนะงานสำรองจ่ายไว้หน่อยนะครับมีเกณฑ์ต้องใช้จ่ายแบบปัจจุบันทันด่วนแต่ในส่วนของการทำงานนั้นวันนี้การควบคุมการกำกับดูแลทำได้ไม่ต้องลงเองนะครับ
ส่วนคนทำมาค้าขายวันนี้ก็ไม่จำเป็นจะต้องขยับอะไรเพิ่มแต่หัวใจไม่เด่นนะครับพยายามอย่างไรก็ไม่เกิดผลแต่วันนี้กรกฎฝากระวังปัญหาสุขภาพและอุบัติเหตุไว้บ้างสีถูกชะโลกค่ะสำหรับชาวราศีกรกฎค่ะสุขภาพสำคัญนะครับกับสีชมพูส่วนสีที่ควรเฉลี่ยเลี่ยงคือสีควันบุหรี่ราศีต่อไปนะคะราศีสิงค์ค่ะ17สิงหาคมถึง16กันยายนครับอย่าใช้อารมณ์ตนเองเป็นใหญ่โดยเฉพาะเวลาที่คุณมีปัญหากับลูกน้องบริวารคนเราถ้าเสียความรู้สึกไปแล้วมันกู้กลับคืนลำบากนะครับรับซ้ายจ่ายขวาในเรื่องของเงินทองทองหรืออีกหนึ่งนัยยะก็คือมีภาระที่เพิ่มมากขึ้นความรักไม่ว่าโสดหรือมีคู่วันนี้จงถือคติที่ว่ายิ่งให้ยิ่งได้นะครับแม้จะยังไม่เห็นผลแบบทันทีทันใดก็ตามสีถูกชะโลกค่ะชาวราศีสิงค์ค่ะงานนะบริวารสำคัญชะไหนนะครับสีชมพูส่วนสีที่ควรเฉลี่ยเลี่ยงคือสีเทาราศีต่อไปนะคะราศีกันค่ะ17กันยายนถึง16ตุลาคมครับสิ่งที่ทำเริ่มจะมองเห็นเป็นรูปเป็นร่างนะครับฉะนั้นวันนี้ใครที่ทำธุรกรรมมาก่อนหน้าก็ต้องบอกว่ามีโอกาสจะได้เก็บเกี่ยวหรือใช้ประโยชน์การลงทุนให้ปรึกษากูรูผู้รู้ก่อนตัดสินใจแล้วจะดีครับความรักอย่าบูมบามโดยเฉพาะคนที่คิดอยากจะมีคู่ประเมินสถานการณ์ให้แน่ใจก่อนสีถูกชะโลกค่ะชาวราศีกันค่ะหนักแน่นหน่อยโดยเฉพาะในเรื่องรักๆใคร่ๆนะครับสีน้ำเงินส่วนสีที่ควรเฉลี่ยเลี่ยงคือสีเหลืองเข้มราศีต่อไปนะคะราศีตุลค่ะ17ตุลาคมถึง15พฤศจิกายนครับวันนี้ผู้หลักผู้ใหญ่ค่อนข้างจะมีอิทธิพลนะครับถ้าไม่ได้ลงมาล้วงลูกเองก็อาจจะเรียกเข้าหาสภาพคล่องต้องมีตรรกะและเหตุผลเยอะๆวันนี้อย่าใช้ความรู้สึกว่าน่าจะเป็นอย่างนั้นน่าจะทำอย่างนี้หัวใจคนที่ยังไม่พร้อมอย่าได้คาดหวังโดยเฉพาะในเรื่องของปากท้องเศรษฐกิจสีถูกชะโลกค่ะชาวราศีตุลค่ะก็กันเหนียวแล้วกันนะเสริมเสน่ห์เรื่องรักเสริมเสน่ห์กับผู้หลักผู้ใหญ่สีชมพูส่วนสีที่ควรฉลีกเลี่ยงคือสีแดงราศีต่อไปนะคะราศีพิจิกค่ะ16พฤศจิกายนถึง15ธันวาคมครับความต่อเนื่องเป็นสิ่งสำคัญที่สุดคิดต่อมองไกลสิ่งที่ต้องดำเนินการในอนาคตสภาพคล่อง 70% ฮะวันนี้ไม่ได้มีปัญหาติดขัดทั้งการจับจ่ายใช้สอยรวมถึงการลงทุนคนโสดมีโอกาสได้เจอคนที่ถูกใจนะครับส่วนคนที่กำลังมีปัญหาต้องกล้าตัดสินใจสีถูกชะโลกค่ะสำหรับชาวราศีพิจิกค่ะวันนี้ความต่อเนื่องสำคัญสุดคุณก็ต้องกระตือรือร้นให้มากกับสีน้ำเงินครับส่วนสีที่ควรจะหลีกเลี่ยงคือสีบรอนทองราศีต่อไปนะคะราศีธนูค่ะ16ธันวาคมถึง15มกราคมเขาบอกว่าเรื่องงานเนี่ยทำตัวให้เล็กที่สุดดีนะเวลามีปัญหาอะไรให้ลดอัตราอย่างมีทิฏฐิแล้วทุกอย่างจะคลี่คลายสภาพคล่องเงินทองถ้ามีโอกาสได้ทำธุรกรรมร่วมกับผู้ใหญ่หรือคนที่มีประสบการณ์มากกว่าถือว่าสมรูปสุดท้ายในเรื่องของความรักทายดีฮะถ้อยทีถ้อยอาศัยถึงมีปัญหาปากเสียงก็ปรับความเข้าใจกันได้ไม่ยากถ้าคุณตั้งใจสีถูกชะโลกค่ะชาวราศีธนูค่ะทำตัวให้เล็กนะคะเสริมเรื่องงานกับสีกรมท่าส่วนสีที่ควรเฉลี่ยเลี่ยงคือสีเลือดหมูเอาละค่ะนี่คือภาพรวมของ12ราศีเริ่มต้นสัปดาห์แบบนี้เดี๋ยวช่วงหน้าค่ะคุณผู้ชมยังสามารถส่งข้อมูลเข้ามาทาง SMS ให้อาจารย์ได้ตรวจสอบดวงชะตาการว่าจะเป็นเรื่องของงานเรื่องของเงินสุขภาพโชคลาภความรักตรวจสอบลัคนาราศีหรือว่าชื่อสกุลนึงก็ตามนะคะแต่ว่าต้องส่งข้อมูลเข้ามาให้ครบถ้วนโดยเฉพาะใครที่เกิดในช่วงรอต่อของวันเที่ยงคืนถึงตีห้าครึ่งฟ้าสว่างเป็นวันอะไรอย่าลืมระบุข้อมูลเข้ามาให้ชัดเจนด้วยนะคะประกันสักครู่ค่ะครับ